วัสดีค่ะแคทจากฮาโฮงนะคะวันนี้แคทก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาคุยกับเราวันนี้ด้วยนะคะก็คือสวัสดีค่ะสองระเวลาสีโสภานะคะค่ะก็วันนี้เราจะมาคุยแคทจะมีตัวหมวกตัวใหม่ของเลเซอร์มาแนะนำก่อนอื่นแคทอาจจะขอแนะนำแบรนด์เลเซอร์ก่อนแบรนด์เลเซอร์เนี่ยเขาเป็นแบรนด์หมวกแบบเก่าแก่เลยของโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่าเขามีอายุบริษัทเขาเนี่ย100ปีเลยก็ถือว่าเป็นแบรนด์ต้นๆที่ทำหมวกจักรยานเลยเขาเป็นแบรนด์ของเบลเยียมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาเป็นแบรนด์ในเครือของชิมาโน่เหมือนกันก็วันนี้ที่แคทเชิญพี่สองมาคุยด้วยเนี่ยเพราะว่าพี่สองเนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่ใช้หมวกเลเซอร์จริงๆเลยแล้วก็ใช้มาแล้วหลายรุ่นด้วยใช่มีรุ่นไหนบ้างอยากให้พี่สองช่วยแชร์ให้ก็เพื่อนๆฟังหน่อยหลักๆที่ใช้เลยนะคะก็จะเป็น Z1 แล้วก็ Genesis ที่ใช้นะคะเพราะว่าติดหัวมากเพราะว่าใช้เองแล้วรู้สึกเองว่ามันใส่แล้วมันแบบสบายมันเบาเงี้ยค่ะก็เลยแบบชอบที่สุดแล้วค่ะก็เลยแบบเลือกว่าเป็นเลเซอร์ที่ชอบใช้อยู่ทุกวันนี้ค่ะก็หมวกเลเซอร์ของเราเนี่ยเขาหัวใจหลักของเลเซอร์เลยที่เขาทำเนี่ยคือ1หมวกต้องเซฟตี้2แล้วต้องรู้สึกร่วมสวมใส่แล้วสบายนี่เป็นหัวใจหลักของเขาเลยอย่างหมวกตัวล่าสุดที่เห็นพี่สองเพิ่งโพสต์ไป Purple Haze เป็นไงคะสีอยากจะบอกว่า Purple Haze สีเรื่องสีอะคือ limited ชอบอยู่แล้วแต่ที่ชอบเพราะว่า Genesis ที่มันมีรูระบายอากาศตรงนั้นคือชอบตรงนั้นมากๆเพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะระบายดีขนาดนี้พอไปปั่นจักรยานแล้วเราก้มหัวอยู่นี้ตลอดเวลาใช่ไหมคะลมตอนหน้าหนาวอะลมมันผ่านเข้าไปแบบทุกรูก็เลยแบบว่าชอบมากๆค่ะก็อย่างรุ่น Genesis ที่พี่สองชอบเนี่ยถือเป็นตัวท็อปแล้วก็รุ่นเนี้ยเขาไฮไลท์เขาเลยเขาทำเรื่องน้ำหนักที่เบามากใช่เบามากใช่เพราะใส่แล้วก็จะรู้สึกสบายหัวด้วยแล้วก็สีที่พี่สองใส่เนี่ยตัวเพื่อเฮดที่พี่สองโพสล่าสุดเนี่ยตัวเนี้ยเป็นสีลิมิเต็ดด้วยนะพี่สองก็คือหมดแล้วหมดเลยถ้าเกิดใครสนใจพี่สองนี่ถือว่าโชคดีมากถึงได้ไปแล้วเพราะว่ามีไม่เยอะมีของเข้ามาจำนวนจำกัดก็คือหมดแล้วหมดเลยถ้าใครสนใจก็ต้องรีบไปจับจองนิดนึงใช่นอกจากนี้นะคะเจนในสีเนี่ยนอกจากเพื่อเฮดแล้วก็ยังมีอีกหลายสีด้วยค่ะก็พี่สองน่าจะมีอย่างน้อยก็สองสามสีแล้วใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสีพวกคือเลเซอร์เขาจะทำสีที่มันเป็นพื้นๆที่เราสามารถใส่ได้กับทุกชุดก็เลยไม่ต้องคิดมากว่าเราจะวันนี้เราจะเอาหมวกสีนี้เสื้ออันนี้จะใส่หมวกนี้คือไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่าใส่ได้กับทุกชุดคอนเฟิร์มก็นอกจากเจเนซิสแล้วเนี่ยตอนนี้เลเซอร์เขามีหมวกตัวใหม่เข้ามาด้วยค่ะอยากให้ทั้งสองลองดูมาก็คือตัวรุ่นนี้นะคะรุ่นสเฟียร์ตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาตัวล่าสุดดูพี่สองลองจับดูได้สเฟียร์เนี่ยนะคะเขาเนี่ยปกติแล้วหมวกทั่วไปเนี่ยจะมีความถ้าหมวกแอโร่เนี่ยจะแบบค่อนข้างร้อนถูกไหมครับใช่ใส่แล้วจะร้อนเลยแต่เขาจะได้ความแอโร่แต่สเฟียร์เนี่ยเขาถูกออกแบบมาให้มีทั้งความแอโร่แล้วก็มีการระบายอากาศที่ดีด้วยใส่แล้วไม่ร้อนได้ทั้งความแอโร่คือปกตินะสองเวลานักปั่นเวลาปั่นเนี่ยเขาจะไม่ได้แบบตั้งหัวตรงถูกไหมใช่เขาจะมีการโค้งไปข้างหน้านิดนึงใช่ค่ะซึ่งมันก็เป็นดีไซน์ซึ่งเลเซอร์เขาเห็นเลยเขาสังเกตมาคือเขาเลยดีไซน์ตัวหมวกเนี่ยให้มีความรับลมนิดนึงก็เวลาเราปัดปุ๊บหัวหมวกเราก็จะเอียงไปประมาณองศาแบบไม่ได้ตั้งตรงแล้วลมมันก็จะผ่านเข้าไปซึ่งมันจะทำให้สเฟียร์เนี่ยได้ทั้งความแอโร่แล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วยแล้วนอกจากนี้ก็คือหัวใจหลักของเลเซอร์เลยหมวกเนี่ยต้องมีโปรเทคชั่นที่ดีก็คือตัวสเฟียร์เนี่ยเขาจะมี3เลเยอร์ด้วยกันในเชลหมวกเนี่ยเขามี3เลเยอร์เชลแรกก็คือเป็นเชลด้านนอกชั้นที่2จะเป็นโพลีคาร์บอเนตค่ะแล้วชั้นที่3ก็จะเป็นโฟมนะคะก็เท่ากับว่าหมวกเฟียร์เนี่ยจะแข็งแรงมากๆมีถึง3เลเยอร์ในการโปรเทคศีรษะเราแล้วเบาด้วยนะใช่เบาอยากให้พี่สองลองใส่ก่อนว่าเป็นไงบ้างเบาดีอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ลองนี่ชึบเข้าไหมเข้าหน้าไหมสวยดีแต่รู้สึกว่ายังใส่ได้ถือว่าไม่หลวมไม่รู้สึกแบบว่าคล็อกแคล็กใส่ได้พอดีแล้วนอกจากนี้ตัวหมวกสเปียร์เนี่ยเขาปกติเวลาเราไปใส่หมวกที่อื่นหรือหาที่เสียบแว่นยากใช่ไหมพี่สองใช่บางอันแบบว่าเวลาเราจะหารูเสียบแว่นใช่ไหมมันจะมีบางอันแบบทางเกินขามันก็จะทางใช่ไหมบางอันก็จะแคบเกินมันก็จะทำให้แบบทิ่มลงไปขาแว่นมันก็แบบหลุดออกมาได้ง่ายอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งโซเฟียเราเนี่ยเขาก็ออกแบบให้แบบสามารถคิดให้แล้วนี่เดี๋ยวฉันมีแว่นมาให้พี่สองอ่ะลองดูโอเคมันสามารถเสียบได้ปกติก็จะแบบเสียบแบบจอกอย่างเงี้ยใช่หารูยากแต่ว่าอันนี้คือแบบปึ๊บได้แล้วก็ไม่หล่นด้วยไม่หล่นก็โซเฟียเนี่ยจะมีเข้ามาด้วยกันสีอันนี้อาจจะบังคับพี่สองใส่ไปหน่อยก็จะมีสีข้างหลังด้วยนะคะอีก3สีก็ดูว่าชอบสีไหนชอบสีไหนก็มีทั้งไซส์ S M L เข้ามาเหมือนกันแล้วส่วนตัวใครว่าพี่สองใส่สีนี้ขึ้นสีน่ารักนะสีน่ารักน่ารักใช่โอเคก็แล้วก็จบกับตัวหมวกของเสือหมอกไปแล้วนะคะแล้วก็เลเซอร์ก็ปีนี้ก็จะมีเข้ามาอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นของสายเมลเทนอยากให้พี่สองลองปีที่แล้วพี่สองก็มาร่วมงานปั่นชิมาโน่ M T D X ที่เลี้ยงกับเราเนอะใช่ค่ะพี่สองลองแชร์หน่อยว่าเป็นไงฟิลลิ่งในการเข้าป่าชอบเพราะว่าเวลาเราเข้าป่าเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าทางที่เราไม่รู้จักทางที่เราแบบว่ามีหลุมมีบ่ออะไรต่างๆแล้วกิ่งมงกิ่งไม้เงี้ยคือมันพร้อมที่จะเกี่ยวเราได้ตลอดเวลาทำให้เราแบบว่าสนุกตื่นเต้นไงค่ะก็เป็นครั้งแรกเนอะพี่สองก็เลยแบบไม่ได้เตรียมตัวเท่าไหร่ก็เลยใส่แซดวันไปใช่เอาแซดวันไปตัวโปรดอันนั้นก็โปรดเหมือนกันซึ่งแซดวันอ่ะมันก็เป็นหมวกที่มีคุณภาพอยู่แล้วแต่มันอาจจะเหมาะกับถนนทางเรียบพอเข้าป่าเนี่ยเราต้องจำเป็นอาจจะต้องใช้หมวกที่ตรงประเภทอย่างเมาเทนก็ตอบโจทย์เลยก็คืออย่างตัวรุ่นแจ็คโคลนะคะนี่เลยแจ็คโคลเพิ่งเข้ามาใหม่เป็นรุ่นตัวท็อปใหม่ล่าสุดของเรานะคะทำไมถึงว่าจะต้องใส่เป็นเสือรถเข้าป่าเราต้องใส่เสือภูเขาก็เพราะว่าเขาจะมีวิสเซอร์ข้างหน้าให้ด้วยนี่ไว้เราบังกิ่งพวกกิ่งไม้อะไรเงี้ยค่ะไม่ให้โดนหน้าเราแล้วเราปัดอ๋อนั่งขยับได้ด้วยใช่ค่ะอันนี้ก็คือขยับไว้สำหรับคนที่ใส่แว่นก็อกเกิลอะไรเงี้ยค่ะก็พักแว่นไว้ตรงนี้ได้พักแว่นค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะพี่สองก็ตรงนี้จะเป็นกันลื่นกันลื่นสำหรับใส่แว่นก็อกเกิลนะคะก็ตัวนี้เขาจะมีโปรเทคชั่นก็คือเขาจะเพิ่มพื้นที่ในการโปรเทคศีรษะเราด้านหลังมากขึ้นนะคะถึง2เซนค่ะนี่ก็ต้องแบบช่วงต้นครบครอบหัวเราได้ทั้งตัวเลยก็ปกป้องศีรษะเราได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ตัวสายเนี่ยเขาก็ยังเป็นกดได้มือเดียวก็คือเขาเป็นแม่เหล็กก็สำหรับคนที่เขาใส่ถุงมืออาจจะใส่ถุงมือใหญ่คือขาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถปลดได้แล้วมีที่สองก็ปลดหนูก็ได้ค่ะปลดได้มากเลยปลดมือเดียวนี้เพราะเขาเป็นแม่เหล็กเขาแบบไอ้นี่เลยนะก็เสริมแบบใช่ใช้มือเดียวปลดได้เลยง่ายง่ายง่ายสะดวกนอกจากนี้แจ็คโคลเขาก็แบบมีความระบายอากาศได้ดีเยี่ยมด้วยก็คือเขาจะมีร่องระบายอากาศตรงนี้เข้ามาตรงนี้เวลาเราปั่นเนี้ยเพื่อให้ลมเข้าไปโฟลข้างในแล้วไม่ร้อนค่ะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีร่องเล็กๆสำหรับแบบเป็นพื้นเว้นพื้นที่หมวกขาแว่นทำให้ไม่บีบก็จะใส่สบายมากขึ้นแล้วก็นอกจากนี้ก็มีการโปรเทคที่ดีก็ฝากไว้อีกหนึ่งรุ่นก็คือแจ็คโคนะคะรุ่นตัวท็อปสีน่ารักนะใช่อันนี้มีเข้ามาทั้งหมด5สีด้วยค่ะก็สามารถเข้าไปเลือกชมเลือกดูกันได้อ๋อน่ารักใช่สีนี้สีน่ารักเข้าปากครั้งต่อไปสองอาจจะต้องขยับมาใช้ของเมาเทนเพื่อแบบเซฟตี้มายิ่งขึ้นด้วยค่ะก็พี่สองอยากจะลองใส่แบบหมวกเมาเทนไหมคะเผื่อจะได้ดูฟีลลิ่งหน่อยว่ามันต่างจากเสือหมอกยังไงอยากลองค่ะคัดมีไซส์เอสมาให้สองด้วยอันนี้อาจจะใหญ่เกินไปสำหรับพี่สองโอเคอันนี้เป็นไซส์ S เนาะใช่ค่ะ okay. เพราะเมื่อกี้เห็นพี่สองใส่ชุดเตียงไซส์ S ก็น่าจะใส่ไซส์ S จะเข้าได้เหมือนกันกระชับนะกระชับเลยรู้สึกแบบมีความรู้สึกว่ามันโปรเทคสุดรู้สึกแน่นแน่นหนาคือความหนาแน่นคือแบบว่าเหมือนกับว่ามันรู้สึกว่ามันเซฟขึ้นใช่เพราะว่าด้านหลังนะใช่มันจะข้อมาถึงศีรษะด้านหลังด้วยแล้วก็โปรเทคด้วยรู้สึกแบบรู้สึกสบายมากสบายมันก็ลองเหมือนเดิมลองกดที่ขาได้มันก็ใช้มือเดียวได้เลยเห็นไหมง่ายมากง่ายแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับหมวกใหม่2รุ่นนี้นะคะทั้งเซเฟียของสายเซอร์มอบแล้วก็แจ็คโคลของสายเมาเทนนะคะที่จะเข้ามาปีนี้ก็คือสามารถเข้าไปเลือกชมได้แล้วในตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศก็หรือว่าถ้าเกิดใครอยากจะติดตามว่าพี่สองเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรุ่นไหนอีกใส่สีอะไรแล้วสวยนี้ก็ฝากไปติดตามได้ที่ไหนบ้างครับพี่สองก็ติดตามนะคะก็จะมี Facebook นะคะชื่อราวิลาสีโสภานะคะหรือถ้าใครนะคะอยากจะมาปั่นด้วยกันหรือว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับจักรยานเนาะก็เข้าไปที่ Facebook อีสองปากปั่นค่ะแล้วก็ IG ก็จะเป็นราวิ22ค่ะฝากติดตามด้วยนะคะครับแล้วก็นอกจากนี้ถ้าเกิดใครอยากจะ
ดูข่าวสารของเลเซอร์หรือว่าหมวกรุ่นใหม่ๆสีใหม่ๆอะไรเงี้ยของเลเซอร์ค่ะก็แคทก็ฝากเพจด้วยนะคะก็คือเลเซอร์ Helmet by ฮาคงนะคะมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยสามารถสอบถามได้นะคะจะมีน้องๆแอดมินคอยรอตอบคำถามอยู่ด้วยกันนะคะก็วันนี้แคทกับพี่สองอาจจะขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ